ไปกันที่ฉะเชิงเทรากันบ้างนะครับชาวบ้านตำบลท่าทานอำเภอพนมสารคามนะฮะร้องให้มีการติดตามผลเรื่องของการตรวจสอบค่าสารพิษที่ไปปนเปื้อนในแหล่งน้ำนะครับแล้วก็บอกขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปดูเรื่องของปัญหาอย่างจริงจังนะฮะหรือว่าเพิกถอนใบอนุญาตโรงงานกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็โรงงานรีไซเคิลน้ำมันเลยเพื่อที่จะลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมให้กับชาวบ้านในชุมชนนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณชุศนะตันตยานนท์ครับนานนับปีแล้วที่ชาวบ้านตำบลท่าทานอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราต้องทนรับผลกระทบจากมลพิษที่เชื่อว่ามีต้นตอมาจากระบบจัดการขยะและน้ำทิ้งของโรงงานบดขยะอิเล็กทรอนิกส์และโรงงานรีไซเคิลน้ำมันที่มาตั้งอยู่ในพื้นที่ของทั้ง3หมู่บ้านด้านหลังที่เห็นอยู่นะครับก็จะเป็นโรงงานกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับรวมถึงใกล้เคียงก็ยังมีโรงงานขยะรีไซเคิลด้วยนะครับซึ่งจุดนี้เองก็ห่างจากชุมชนไม่ไกลครับประมาณ100เมตรตรงนี้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ของเกษตรกรรวมถึงน้ำใช้ของชาวบ้านไม่สามารถใช้การได้ครับนางพยาวจรูญวงชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบบอกว่าโรงงานเหล่านี้เข้ามาตั้งโดยไม่ผ่านความเห็นชอบของชาวบ้านซึ่งหลังจากตั้งโรงงานคุณภาพดินคุณภาพน้ำก็เปลี่ยนไปเห็นผลชัดเจนตั้งแต่ปลายปี2560เกิดน้ำท่วมน้ำเสียจากโรงงานรวมทั้งกากวัสดุเหลือทิ้งส่งผลต่อพืชไร่ไม่ได้ผลผลิตและแหล่งน้ำตื้นในบ้านมีการปนเปื้อนของโลหะหนักจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีกต่อไปปลายปี60เนี่ยน้ำบ้านพี่ใช้ไม่ได้มันเริ่มมีกลิ่นแล้วก็เปลี่ยนจากกลิ่นก็กลายเป็นสีสีมันจะแสดงออกเลยว่ากลายเป็นสีส้มและอย่างไร่มันเนี่ยพอถึงกำหนดถอนขึ้นมาแต่พอเราถอนมาเนี่ยมันจะมีแต่แค่เง่าและข้างล่างนี่คือมันจะดำมันเหมือนหัวมันฟออ่ะมันจะหลุดอยู่กับดินเลยมันจะไม่ขึ้นมาโดยวันนี้ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐได้ชี้ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อน้ำภายในโรงงานบาดาน่าดิโพโซและบ่อน้ำของชาวบ้านพบว่ามีค่าโลหะหนักปนเปื้อนสูงเกินค่ามาตรฐานโดยเฉพาะแมงกานีสและสังกะสีโดยเมื่อตรวจสอบจากทิศทางการไหลของน้ำใต้ดินมีความเป็นไปได้ที่น้ำเสียหรือสิ่งปนเปื้อนอันตรายจากโรงงานใกล้เคียงทั้งหมดจะไหลลงมากระทบพื้นที่ชุมชนซึ่งอยู่ต่ำกว่ามีความชัดเจนว่าอาจจะปนเปื้อนจากแหล่งกำเนิดใกล้เคียงเพราะว่าโดยถ้าดูจากข้อมูลทิศทางการไหลของน้ำแล้วด้วยเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับข้อมูลทิศทางการไหลของน้ำที่พัดจากแหล่งกำเนิดมาทางบ้านของผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างไรก็ตามตัวแทนโรงงานรีไซเคิลน้ำมันยืนยันความถูกต้องในการก่อสร้างการป้องกันสารอันตรายและมีการเสริมมาตรฐานด้านโครงสร้างต่างๆไม่ให้กระทบชุมชนและสิ่งแวดล้อมตามคำสั่งของหน่วยงานราชการทั้งหมดแล้วทั้งนี้กลุ่มคนรักท่าทานบ้านซ่องจะมีการติดตามแก้ไขจากหน่วยงานภาครัฐและเจ้าของกิจการเนื่องจากยังพบว่าโรงงานบางแห่งยังทำกิจการอยู่แม้มีคำสั่งหยุดดำเนินการชั่วคราวชาวบ้านอยากให้โรงงานทั้งหมดหยุดประกอบกิจการหรือมีคำสั่งยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการถาวรไม่ให้เกิดผลกระทบในระยะยาวและขยายวงกว้างมากขึ้นรวมทั้งจะต้องมีมาตรการป้องกันการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างจริงจังด้วยในอนาคตชุศนะตันตยานนท์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน